ณรัฐพรแล้วก็ชิงน้องขึ้นรถไปแล้วส่วนตากับยายของน้องเนี่ยเองก็ได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปได้ภาพวงจรปิดมาตอนวินาทีที่มันไปขโมยปืนข้างบ้านแล้วก็ไปชิงรถชาวบ้านคุณผู้ชมฮะล่าสุดดูตอนจับก่อนดีกว่าขอเปิดภาพตอนจับในหมูหน่อยนะฮะในหมูมันพาน้องเปิร์นหนีไปอยู่ที่ป่าอ้อยคุณผู้ชมฮะแล้ววินาทีตอนที่ตำรวจเขาไปจับเป็นยังไงเอาเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะเห็นบอกว่าตำรวจเข้าไปล้อมในป่าอ้อยจนในที่สุดเจ้าตัวเองเนี่ยทนไม่ไหวใช่ไหมก็เลยเหมือนกับต้องยอมออกมามอบตัวและนี่ฮะคนที่พยายามจะยิงแฟนต้องบอกก่อนนะฮะว่าน้องเปิร์นไม่ใช่ภรรยาเขานะเพราะพี่หมูเนี่ยมีเมียหลวงอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วน้องเฟิร์นเนี่ยเขาจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเขาเป็นผู้เสียหายในหมูเนี่ยไปก็ลอกก็ติดแต่น้องไม่อยากยุ่งด้วยสุดท้ายมันก็เลยบุกไปอุ้มน้องคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือตำรวจเองเนี่ยเข้าไปจับกุมในหมูหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่ในป่าอ้อยตอนเช้าวันนี้ตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีและฝ่ายปกครองนำกำลังปิดป่าอ้อยห่างจากบ้านของน้องผู้หญิงที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรแล้วโชคดีคือมั้ยน้องผู้หญิงหนีออกมาเมื่อคืนนะฮะขอฟังเสียงตอนที่จับหน่อยก็ได้ฮะลองฟังเสียงดูหน่อยด้วยเรากรุงเทพหรือหมูเมืองวิ่งถูกมั้ยครับเห็นมั้ยจับของกลางจังหวัดนะเร็วในพวกพิธานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีวุฒิปืนไปเครื่องสูบไม่ได้ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาวุฒิปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตปืนเราเองปืนพ่นเลยปืนเนี่ยไม่มีลูกเลยใช่ไหมไม่มีครับหมดแต่เมื่อวานครับอันนี้คือวินาทีตอนที่ในหมูขอมอบตัวตะเวนไร่อ้อยฝ่ายปกครองก็เลยเข้าไปล็อกตัวหลังจากนั้นมันจะมีภาพในหมูขอกินน้ำใช่ไหมไหนๆขอให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อ่านหมายจับว่าโดนข้อหาพยายามฆ่าเพราะไปยิงตากับยายน้องผู้หญิงเข้าเนี่ยนะฮะนี่ฮะไหนมีภาพตอนกินน้ำด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยเข้าขอค้นตัวครับผู้ชมฮะแล้วก็อ่านหมายจับให้ฟังเนี่ยหาปืนแล้วค่ะเพราะเขาพกปืนไปด้วยก็เลยถามว่าเนี่ยมีกระสุนอยู่กี่นัดไม่มีแล้วเพราะยิงไปหมดแม็กตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็คือเขาขอกินน้ำเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเข้าไปที่ป่าอ้อยเขาไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วเอาจริงคือน้องผู้หญิงชื่อเล่นอะไรนะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเนี่ยตอนแรกที่โดนล็อกตัวไปเนี่ยแล้วโดนจี้ไปเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้หมูบอกอยู่กับพี่ก่อนน้องเฟิร์นบอกหูพี่หนูหิวข้าวอ่ะพี่จะทำยังไงสุดท้ายมันก็เพียนะครับมันเผลอหลับกลางป่าอ้อยน้องเลยวิ่งหนีออกมากลางดึกและสุดท้ายมันก็รู้ว่ามันไม่รอดและตำรวจล้อมมันแน่ๆมันเลยขอมอบตัวและนี่คือตอนจับตัวมันนะฮะไอ้เจ้าหมูปรากฏว่ามันมีภาพช็อตถัดมาคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้เขาพาไปทำก่อนจะพาไปทำแผนเนี่ยกันนิกาเป็นเมียหลวงขอแวะเข้าไปคุยกับพี่หมูเมียหลวงก็คือเมียหลวงนะผู้ชายทิ้งเมียนะดูภาพนี้ดิเปิดดิหนี่ฮะเมียหลวงเข้าไปกอดหมูแกไม่คิดนะดูแลลูกดิแกไม่น่าทำเลยครับครับตามดูดีครับตามดูแลลูกดีครับผมครับผมเข้าใจแค่ไปทักทายมันไม่เป็นไม่เจอกลับมาแล้ววันนั้นเลยจะมีข่าวเมื่อกี้นี่มาเมื่อกี้พี่จ่ายไปแล้วถูกไหมฮะกับน้องว่าถึงพี่จ่ายก็เลยว่าทำไมนะทำพี่เคลียร์บ้านนะเอาข้าวไว้กินข้าวเดี๋ยวมาแล้วลูกกินข้าวให้แล้วกินข้าวแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะหมูเนี่ยมันไปก็ลอกก็ติดกับเฟิร์นแล้วมันไปอุ้มเฟิร์นแต่เมียหลวงฮะเมียหลวงสุดท้ายเดินเข้ามาบอกมันไปทำอย่างนี้แล้วเห็นไหมฮะขอจูบเมียฮะเพิ่งรู้ความรักวันที่จะเข้าตารางและตอนนี้ก็คงจะหวังว่าเมียหลวงจะประกันด้วยนะฮะเห็นไหมฮะและญาติเมียหลวงก็น่ารักมากใช่ไหมเข้าไปปลอบใจเห็นบอกบรรยากาศอีกช็อตนึงเนี่ยเพิ่งมาสำนึกได้อยู่ๆเนี่ยก็มีลูกของหมูใช่ไหมเนี่ยลูกกับคุณกนิกาเนี่ยนี่เมียหลวงกับลูกของเขาอีกคนนึงฮะมีจะมีช็อตตอนที่ลูกขอเข้าไปกอดพ่อเป็นครั้งสุดท้ายน้องมะนาวอายุ14ปีคือพอรู้ว่าพ่อโดนจับเนี่ยเข้ามาขอกอดพ่อก่อนที่ทางด้านตำรวจเนี่ยจะพาตัวพ่อไปทำแผนเนี่ยค่ะก็เพราะว่าพ่อดันไปติดน้องเฟิร์นแต่น้องเฟิร์นเขาไม่ได้ผิดนะไอ้นี่ไปก็ลอกก็ติดเขาเองนะเปิดภาพตอนเมียหลวงเข้าไปหาหน่อยนะฮะแล้วปรากฏว่าวันนี้มันเกิดชุลมุนคืออะไรมะคุณผู้ชมฮะในช่วงที่พาไปทำแผนเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงมันเกิดความชุลมุนเพราะญาติน้องเฟิร์นก็ด่าไอ้เจ้าหมูส่วนญาติเมียหลวงก็ต้องป้องเจ้าหมูใช่ไหม
ดูความชุลมุนที่เกิดขึ้นโดยมีบรรยากาศตอนทำแผนญาติน้องเฟิร์นก็ด่าญาติเมียหลวงก็ป้องกลายเป็นญาติเมียหลวงก็ตะโกนด่ากับน้องเฟิร์นอีกอ่ะไหนฟังเสียงหน่อยสิว่าไม้อันตีขอช้าๆเปิดภาพไปเรื่อยๆอันนี้คือฝั่งเฟิร์นกำลังด่าหมูและนี่คือฝั่งใครอีกอันนี้ก็ฝั่งของคุณเฟิร์นเหมือนกันแล้วก็คือเห็นคุณกันนิการเมียหลวงกับลูกเนี่ยเห็นไหมคะเดินมาดูพ่อทำแผนกับสามีทำแผนเขาก็เลยด่าไม่ต้องเข้ามาเลยนะไม่ต้องเข้ามาบ้านฉันเนี่ยแม่ก็เลยต้องประคองลูกเนี่ยออกจากจุดทำแผนเนี่ยค่ะเมียหลวงก็เลยต้องหิ้วลูกออกเลยอันนี้เขาดูญาติน้องเฟิร์นด่าเมียหลวงหน่อยนะฮะเอาเปิดภาพเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยแกงบ้านหมูหมดแล้วแหละคืออย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์จะแค้นนะว่าหมูใช่ไหมดันไปอุ้มน้องเฟิร์นเนี่ยแล้วญาติเขาก็โกรธแต่เมื่อวานเนี่ยเมียหลวงก็บอกกับเรานะด้วยความเคารพนะอย่าโกรธกันนะเขาบอกว่าน้องเฟิร์นอ่ะเหมือนกับไปเอาพี่หมูมาแล้วเมียหลวงกับลูกก็เลยช้ำใจแต่วันนี้เกือบจะปะทะกันนะฮะก็เข้าใจทั้งสองฝั่งแหละยังมีอีกไหมเห็นบอกว่าวันนี้เองจุดแรกที่เขาพาหมูไปทำแผนคือบ้านที่เกิดเหตุหมูรับสารภาพกับตำรวจว่าหลังก่อเหตุไปซ่อนอยู่ในป่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะมันจะมีภาพบรรยากาศทำแผนนี่มาแล้วฮะมันต้องเป็นจุดที่เข้าไปอุ้มตัวน้องใช่ป่ะเมย์คือเป็นจุดที่พอลงมาปั๊บเนี่ยจะเดินเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็จะเป็นจุดที่จะไปฉุดน้องออกมาแล้วก็เลยทำให้คุณยายที่อยู่ในบ้านเนี่ยโดนยิงณจุดนั้นเนี่ยเขาป้ากับยายเนี่ยใช่แล้วพี่ก็โฮสเกินเนี่ยนะฮะค่ะนี่คือแต่ตอนเขาสารภาพเนี่ยเขาบอกว่าคือไม่ตั้งใจยิงคือเหมือนจะยิงแค่ขู่เท่านั้นแต่กระสุนไปโดนยายแล้วก็พอตะพรวนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยจะลงมาช่วยห้ามก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะยิงขู่เหมือนกันก็ไปโดนตะพรวนแต่ตำรวจไม่เชื่อไงคะมีบรรยากาศตอนทำแผนใช่ไหมขอฟังเสียงผู้ก่อเหตุเลยแล้วกันนะฮะระหว่างตอนที่ทำแผนไปตรงไหนก่อนไปตรงไหนก่อนพอเดินออกมาจากบ้านแล้วเข้าบ้านเลยนะเขาวิ่งเข้าไปในบ้านเขาเลยนะชี้ไม่ใช่กันชี้ชี้เข้าไปในบ้านชี้เข้าไปในบ้านเราไปตรงไหนพี่หมูทำไมพี่ต้องมาจุดเขาด้วยฮะบอกหน่อยครับพี่ต้องจุดเขาไปทำไมฮะนะพี่จุดพี่เฟิร์นไปทำไมครับระวังลื่นลมนะเราอยากพาเขาไปอยู่ด้วยหรือไงพี่ครับพูดกับผมได้นะพี่ตั้งใจยิงเขาไหมเอางี้ดีกว่าตั้งใจยิงเขาไหมอยากขอโทษขออนุญาตครับขออนุญาตครับเดี๋ยวไม่ยอมพูดเลยขอไปดูน้องเฟิร์นหน่อยได้ไหมเอาจริงน้องเฟิร์นก็น่าสงสารนะโดนเอาปืนจี้อ่ะคุณผู้ชมฮะเป็นเราก็ใจคอไม่ดีนะตัดภาพไปที่น้องเฟิร์นเลยน้องเฟิร์นบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะยอมรับว่าตกใจตอนแรกที่มันบุกมาเนี่ยน้องวิ่งในบ้านเลยนะฮะแล้วอยู่เนี่ยหมูมันวิ่งตามหลังจากนั้นมันกระชากคอหนูแล้วก็ที่สำคัญยิงปืนขู่บอกมึงต้องไปกับกูจนกระทั่งยายเข้ามากอดสุดท้ายหมูตั้งใจยิงยายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทรมานที่สุดคือป่าอ้อยฮะตัวเองเนี่ยไปนอนกันอยู่ในป่าอ้อยตอนนั้นเนี่ยหมูมันบอกเอางี้เธอไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเที่ยงพี่จะมอบตัวแต่น้องบอกพี่หนูหิวข้าวออกมาข้าวยังไม่ได้กินเลยอาศัยตอนหมูมันหลับฮะเลยวิ่งหนีออกจากป่าอ้อยยอมรับว่าตอนที่หนีไปอยู่ป่าอ้อยเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเพียงแต่มันจะเอาน้องมาอยู่ด้วยไหนฟังเสียงน้องเฟิร์นหน่อยสิฮะหนูก็วิ่งหนีเขาวิ่งตามหนูกระชากหัวหนูแล้วเขาตอนนั้นเขาชักปืนขึ้นมายังไงชักมาแล้วอ่ะแล้วเขาก็ยิงลงพื้นนัดนึงเขาบอกพี่ไหมว่าจะหนีไปไหนจะเอาพี่ไปด้วยบอกค่ะบอกยังไงฮะบอกว่ามึงต้องไปกับกูพูดอย่างนี้เลยใช่หลังจากนั้นพอเขาหนีไปพี่วิ่งหนีเหรอแล้วเขาไปยิงยายยังไงฮะยิงเชียวหลังยิงเชียวหลังคือยายจะเข้ามาห้ามอ่ะเขากอดหนูไว้กอดพี่ไว้ใช่อ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาทำไมถึงยิงคนที่ห้ามอีกคนนะฮะก็เขาไม่ให้ใครเข้ามายุ่งอ๋อเหรอหลังจากนั้นเขาถุดพี่ไปเลยแล้วพี่ไปอยู่บนเขายังไงฮะหนูนอนในดงอ้อยนอนในดงอ้อยใช่เขาจุดเดินขึ้นไปเลยทำไมเขาถึงต้องทิ้งรถตรงนั้นฮะเขาก็หนีขึ้นเขาไงพี่เขาไม่เขาหนีเขาบอกว่าวันนี้ไม่เกินเที่ยงเขาจะมอบตัวอ๋อแล้วพี่อยู่กินยังไงเมื่อคืนนะฮะไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินอะไรเลย
ิวข้าวไหมพี่อยู่ค่ะเออแล้วเขาคิดจะทำร้ายพี่ไหมไม่คิดเราอันนี้พี่หนีมาหรือว่าเขาหนีออกมาค่ะหนีออกมาคุณผู้ชมฮะลำบากนะนี่น้องโป้งลองทดสอบคือมันต้องมุดรั้วก่อนใช่ไหมใช่รั้วลวดหนามเนี่ยค่ะนอนคันนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยคือไปอยู่ในป่าอ้อยเนี่ยเขาบอกว่าคือมันอยู่ลำบากนะเพราะว่าไอ้ใบอ้อยซ่อนกันอย่างเงี้ยหรอใช่ใบอ้อยมันจะบาดเอานะคะเวลาขยับตัวเนี่ยมันบาดตามตัวได้แล้วเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยอ่ะนี่นักข่าวเราทดสอบยังไม่สมจริงนะมันต้องถอดเสื้อถอดเสื้อเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยเข้าใจเนี่ยเปิดภาพน้องเฟิร์นหน่อยน้องเฟิร์นใส่แขนสั้นมั้งตอนที่หนีมาแล้วโดนลากเข้าไปในดงอ้อยอ่ะคุณผู้ชมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นบอกว่าน่าจะคันแล้วก็โดนบาดแต่วันนี้อีกคนนึงนะเปิดภาพเมียหลวงหน่อยก็ได้เมียหลวงที่พาลูกอ่ะไปให้กำลังใจพี่หมูใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏโดนญาติน้องเฟิร์นด่าโดยต้องอุ้มลูกออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้กันนิกาบอกเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดสงสารลูกมากคุณผู้ชมเห็นช่วยเปิดภาพตอนที่เมื่อกี้กันนิกาเขากอดลูกเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุหน่อยก็ได้ที่โดนญาติน้องเฟิร์นด่าเมียหลวงบอกกับเราบอกว่าเอาจริงคือเขาสงสารลูกใช่ไหมน้องมะนาวอยากไปหาพ่อเพราะตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าพ่อมอบตัวเนี่ยก็เลยพาไปเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดในฐานะคนเป็นเมียหลวงบอกแล้วผัวพี่ก็ดันไปติดเขาด้วยเนี่ยนะฮะยังไงสุดท้ายเมียหลวงก็ให้อภัยใช่ไหมคือถามเหมือนกันผู้สื่อข่าวถามบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดในหมูออกมาจากคุกจะมาขอคืนดีจะว่ายังไงคุณกันนิกาบอกว่าในฐานะพ่อของลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าจะกลับมาอยู่ด้วยก็คงให้อยู่ในฐานะพ่อของลูกแต่ไม่ได้รักหมูแล้วนะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเฟิร์นเนี่ยยังไงก็ต่อกันไม่ติดคืออยู่มองหน้าคงคุยกันไม่ได้อะไรปะแล้วก็เชื่อผัวไม่ได้อยากจะฉุดหรอกผัวแค่ดึงตัวเฟิร์นออกมาคุยแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็ถามกันนิกาก็อย่างที่บอกจะคืนดีไหมก็แค่ให้อยู่ในฐานะพ่อของลูกแต่ไม่รักแล้วไหนลองฟังเสียงทางเจ้าตัวหน่อยฮะลูกฉันไปฉันไม่ได้ยากไปเยียบทีนั้นหรอกฉันบอกเลยทำไมถ้าเป็นพวกมันนะถ้าก็เขาอยากยิงอ่ะเขาต้องยิงไปแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยเขาเหมือนยิงแบบเขาอยากได้เมียเขาคืนอ่ะแต่ผู้หญิงอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฮะอีเฟิร์นไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอมาให้สัมภาษณ์ว่าหมูติดยามันก็รู้ว่าติดยาแต่ทำไมมึงไปเอากระดาษทั้งสองปีอ่ะทำไมครอบครัวมึงไม่เห็นหามาไม่เห็นร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยนะเออแล้วมึงแล้วพอเราพาลูกเราไปดูแค่บ้านมันแค่เนี้ยมันจะต้องไล่เราเลยเหรอเพียเสียใจมันก็เสียใจตรงที่ว่าแบบทำไมวะมึงทำอะไรกันมึงไม่คิดอะไรเงี้ยตอนที่ไปเจอเขาอะนะพี่ก็ไปพี่ก็เดินไปเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เข้าไปห้ากันหรอกเขาก็มันตำรวจอะเขาจะปิดประตูแล้วมันเขาหันมาเห็นพี่เขาก็เรียกพี่การอะไรเงี้ยพี่ก็เดินเข้าไปพี่ก็ถามผมว่าทำไมทำไม่คิดก็บอกเขาขอโทษอะไรเงี้ยพี่ก็บอกให้ไปเสมอแหละจะได้ไม่มีเวรต่อกันแต่พี่อยากบอกเลยนะว่าอีคนบ้านนั้นอะมันเลวในไส้เลือดทั้งตระกูลมันนั่นแหละพี่แล้วที่เฟิร์นเขาบอกว่าจุดไปอะไรเงี้ยพี่เชื่อไหมว่าเขาโทรถูกจุดไปไม่เชื่อหรอกถ้ามันไม่โทรมาบอกไอ้หมูนะไอ้หมูไม่สามารถลักปืนในพลไปยิงมันบ้านมันหรอกอีเฟิร์นมันต้องโทรมาเพราะว่าพี่น้องมันมามันจะเอามันนะไปอยู่ที่ไหนมันจะหนีอ่ะพูดง่ายมันก็เลยโทรมาไอ้มู่มันถึงได้รักไปคือส่วนตัวพี่เชื่อว่าเชื่อว่ามันนะไม่ได้ไปชุดเมียมันหรอกมันต้องการเมียมันเฉยๆแต่เมียมันนะทำท่าไปอย่างนั้นแหละถ้ามันไม่โทรมาบอกมู่มึงแม่ปืนไปยิงเขาหรอกเรื่องมันก็ไปแล้วไงพี่ก็ถึงบอกก็ให้อภัยแล้วก็เนี้ยถ้าแฟนพี่ออกมาจากคุกเนี่ยเขามาขอคืนดีพี่จะเอาไหมพี่ก็ในฐานะพ่อของลูกนะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขายังมายุ่งก็ยุ่งแต่พี่ถ้าแบบความสัมพันธ์จะเป็นมันหรือไม่อ่ะไม่มีความรักแล้วไม่มีจะให้อยู่บ้านได้กับพ่อของลูกใช่ผมฮะขึ้นนะเวลาคุยเรื่องเฟิร์นเนี่ยแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาคุยเรื่องผัวสะอื้นคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เขาขอบอกน้องโป้งของเราพาเมียหลวงเนี่ยกับลูกไปหาผัวหน่อยได้ไหมเห็นบอกว่าเขาขอเหมือนกับเขาเรียกอะไรอยากเจอครั้งสุดท้ายเพราะเขาบอกว่าผัวเขาเนี่ยไปหาน้องเฟิร์นเนี่ยอันนี้เขาพูดนะน้องเฟิร์นอย่าโกรธกันนะบอกว่าไปติดน้องเฟิร์น2ปีใช่ไหมล่าสุดมันมีภาพนึงอ่ะเห็นบอกว่าเขาขอโอกาสเจอผัวเขาหน่อยเป็นยังไงเมย์คือวันนี้ไปดูตอนทำแผนญาติเฟิร์นก็ไม่ให้เข้าไงคะก็เลยบอกน้องโป้งพงศพัฒน์ผู้สื่อข่าวเราบอกว่าเนี่ยพาไปหาหมูที่โรงพักหน่อยก็เนี่ยค่ะได้ไปเจอกันทางขวานี่ลูกสาวอายุ14ปีก็อยากจะเอาข้าวไปให้พ่อกินก็ซื้อข้าวซื้อน้ำไปให้พ่อกินค่ะแล้วก็เนี่ยคุณกันนิกาเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะแล้วก็พ่อลูกเขาได้เจอกันปรากฏว่าพอ
จอกันกินข้าวกันเสร็จสับชุดสืบสวนเขาทำนำตัวในหมูเนี่ยไปทำประวัติเสร็จพอตำรวจคุมตัวหมูออกมาจะไปส่งเข้าห้องขังปรากฏสื่อหลายช่องก็ไปลุมถามว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังรักเฟิร์นอยู่ไหมเขาว่าไงเขาบอกว่ารักนี่ฮะและนักข่าวเราก็ถามบอกว่าทำไมต้องจูบลากันด้วยกับเมียหลวงเขาก็บอกเขาผมรักทั้งสองรักทั้งสองนี่ฮะไหนฟังเสียงพี่หมูหน่อยสิเฟิร์นไหมหรือยังหมูมีอะไรจะพูดไหมพี่พี่รักเฟิร์นอยู่ไหมรักอยู่เหตุผลที่เหตุผลที่เราทำไปทำไปเพราะอะไรพี่ทำไมเราต้องบุกไปเขาบอกให้เราไปหาปะพี่หมูเราสำนึกผิดหรือยังพี่ขออนุญาตครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับพี่กันนะพี่หมูพี่หมูทำไมต้องจูบลาพี่กันก่อนนะฮะเพราะอะไรครับขอทางก่อนรักครับรักพี่กันด้วยครับรักพี่เกินด้วยขอทางเลยครับทั้งสองคนเลยเหรอพี่ขอทางเลยครับขอทางเลยครับพี่หมูพี่หมูตอนเราหลบไปอยู่บนทำอะไรกันอ่ะพี่ฮะหลบเข้าไปอยู่ในป่าเฟิร์นอ่ะมีพูดอะไรกันครับขออนุญาตครับมีสั่งลาสั่งเสียอะไรนะขออนุญาตครับเรามีโลก2ใบเหรอเขาบอกว่าเราเจ้าชู้เนี่ยจริงไหมพี่ขออนุญาตครับขออนุญาตครับนี่ถ้าเราหลุดออกไปได้หรือว่าเสร็จเรื่องคดีเรียบร้อยเนี่ยเราจะไปก่อเหตุตามไหนเพราะว่าคนแถวนั้นเขาเริ่มกลัวนะขออนุญาตครับเดี๋ยวขออนุญาตครับขอให้เราเล่นหน่อยนะครับขอให้เราเล่นหน่อยครับแล้วทำไมเราต้องยิงเดี๋ยวเดินของเขาอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนและประเด็นก็คือเราล่าสุดเนี่ยพี่หมูไม่ได้พูดอะไรแล้วนะประมาณนี้แหละรักหมดเลยนะฮะเป็นผู้ชายใจพระนะฮะเจอใครก็รักหมดเนี่ยนะฮะนี่แต่ผิดนะฮะไปอุ้มเขาเนี่ยแล้วน้องเฟิร์นก็สวยๆเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างคืออันนี้เขาเป็นแชทที่พี่หมูคุยกับน้องเฟิร์นก่อนที่จะเข้าไปฉุดน้องเฟิร์นคือพี่หมูเนี่ยพยายามติดต่อน้องเฟิร์นแต่เหมือนประมาณว่าติดต่อไม่ได้คือเฟิร์นเขาไม่ยุ่งแล้วอะคือเฟิร์นเขาไม่ยุ่งแล้วแบบนั้นแหละง่ายทางขวาเนี่ยพี่หมูพยายามจะบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์พี่เสียอ้วนก็คือหมายถึงเฟิร์นเขาก็เรียกกันแหละน่ารักก็บอกอ้วนทำไมไม่รับโทรศัพท์เนี่ยนะคะหน้าต่อมาเขาก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นพี่ทำให้อ้วนลำบากพี่ขอโทษเนี่ยก็พยายามโทรเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่คุยด้วยแล้วยังมีนะตอนนี้อะไรเนี่ยตอนนี้อ้วนพี่อะไรเนี่ยพี่ก็อยู่ลำบากโดนขับไล่ออกจากบ้านคงประมาณก็แง่แหละไปชอบเขานะฮะแล้วเมียหลวงจะให้อยู่ได้ยังไงล่ะฮะค่ะล้างจะนี่หูแล้วมันตื้อตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเฟิร์นไม่ตอบเลยฝั่งซ้ายนี่โล่งเลยนะคะโล่งเลยอ่ะผู้หญิงเขาไม่คุยแล้วเนี่ยฮะล้างจะอันหน้าสี่ฮะวิงวอนอันหน้าสี่หน้าสี่จะทิ้งพี่ไปจริงๆเหรออ้วนไม่รักพี่แล้วเชื่อไหมคำตอบมันอยู่ในแชทแล้วนะจริงไม่น่าถามเลยนะฮะนี่เขาไม่คุยด้วยก็น่าจะรู้อยู่แล้วและสุดท้ายก่อนจะไปอุ้มนะฮะดูหน่อยฮะคนที่บอกว่ารักลากปืนไปยิงญาติเขาเนี่ยนะจะทิ้งพี่ไปจริงๆหรืออ้วนไม่รักพี่แล้วเหรอนี่เราจบกันแล้วเชื่อไหมพี่ก็ไม่มีใครอยู่ตัวคนโทษนะช่วยเปิดภาพเมียหลวงตอนไปจูบกระหม่อมหน่อยสิเอาขึ้นมาคู่กันฮะกับแชทนี้ฮะพี่ไม่มีใครแต่เมียหลวงเนี่ยอุตส่าห์ช่วยแทบตายนี่ฮะแต่ดันไปติดน้องเปิร์นบอกพี่ไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวเห็นไหมสุดท้ายนี่ผู้ชายต้องดูข่าวนี้ใครช่วยเมียหลวงแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปยิงน้องเปิร์นไปอุ้มเขาฮะล่าสุดและความแสบพี่ไม่ได้โดนแค่คดีเดียวนะมันไปเจอความจริงว่าพี่ไปขโมยปืนเขาอีกคุณผู้ชมฮะล่าสุดปืนเนี่ยที่มันเอาไปจี้น้องเปิร์นเนี่ยมันไปขโมยเขามาวันนี้น้องโป้งพงษ์สภัทรได้วงจรปิดสำคัญมาแล้วตอนขโมยปืนฮะโดนอีกคดีนึงอีกมาแล้วค่ะในหมูจะเดินไปบ้านของธีรพลเจ้าของปืนซึ่งจริงธีรพลเนี่ยเขาเป็นหลานของในหมูด้วยนะแล้วเนี่ยในหมูก็เดินไปแล้วก็ปรากฏเนี่ยเดินเข้าบ้านเขาก็คงรู้ทางเข้าทางออกดีแหละเพราะเป็นหลานตัวเองเดินเข้าไปรู้ด้วยปืนวางอยู่ตรงไหนเนี่ยคะก็เดินเข้าไปหยิบปืนไม่ถึงนาทีก็เดินออกมาค่ะแล้วก็พกปืนออกมาเนี่ยอ๋อภาพเมื่อวานจะเห็นแค่นิดหน่อยภาพเมื่อวานเราจะเห็นนิดหน่อยไอ้น้องโป้งได้ตัวเต็มมาแล้วใช่เนี่ยค่ะเหน็บปืนเข้าทางขวากระเป๋ากางเกงแล้วรถก็ไปขโมยเข้ามาอีกใช่อันนั้นรถขโมยหนีแต่เดี๋ยวเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านที่ก่อเหตุเนี่ยรถของเขาเองเนี่ยเขาก็เดินกลับมาละเดี๋ยวก็จะไปขี่รถเพื่อที่จะไปหาน้องเฟิร์นเนี่ยค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่โดน2เด้งเลยนะฮะไปขโมยปืนเขาอีกฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะไปยิงญาติผู้หญิงบาดเจ็บอีกไปลักพาตัวผู้หญิงอีกแล้วก็ไปขโมยรถชาวบ้านอีกใช่ค่ะโอ้โหกระหน่ำเลยคราวนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะเราไปคุยกับเจ้าของปืนคุณธีรพลคุณธีรพลเองเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงตอนนี้เห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
เขาขอโทษใช่ไหมเมย์อืมใช่ค่ะคือในหมูเนี่ยมาขอโทษเขาแล้วเรื่องขโมยปืนเข้าไปเนี่ยแล้วอ้างว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะกลัวเฟิร์นจะหนีไปอยู่กับคนอื่นซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าอ่ะอาหมูมาขออภัยเขาก็ให้อภัยแหละที่ขโมยเรื่องขโมยปืนไปจากบ้านแต่เรื่องคดีก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเพราะโดนคดีลักทรัพย์อาวุธปืนด้วยคะใช่ค่ะคือนอกจากโดนพยายามฆ่าก็ยังมีพยายามพกปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรลักทรัพย์อาวุธปืนผมไปกินข้าวไปกินข้าวครับหลังจากนั้นเขาก็อาศัยตามที่พี่เผยใช่ไปหยิบปืนไปมาดูกล้องวงจรปิดตอนหลังถึงเห็นว่าเขาหยิบปืนไปก่อเหตุก็เลยเมื่อวานต้องไปแจ้งความไปก่อนใช่ครับไปแจ้งความไปแล้วเมื่อเช้านี้เห็นว่าตอนที่เฟิร์นหนีออกมาได้เขาบอกกับคนที่เจอว่าไงครับก็จะมอบตัวก่อนเที่ยง